ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับคิโยมิจังบนภูเขานะฮะผมอยู่ที่หน้าโรปเวย์สเตชันนี่นะครับตรงนี้นะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วチケット買われますか？คุณอยากซื้อตั๋วหรือครับ片道320円になります。ตั๋วขึ้นไปอย่างเดียวเนี่ย320เยนนะครับ片道チケット1枚くらい。ผมต้องการขึ้นอย่างเดียวครับ片道チケットになります。นี่ค่ะกระเช้าเนี่ยมันจะมาทุกๆ15นาทีนะคะขอบคุณนะครับโอ้โหสวยงามมากเดดึงเอานะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วคิริวซังคิริวซังこんなとこまで呼び出しちゃってฉันรู้ว่าごめんなさいอันนี้มันอาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกนากุโมคุนから聞いたでしょนากุโมคุงฮารุกะจังเขาได้บอกคุณเกี่ยวกับฮารุกะจังเคยทำงานกับฉันไหมฮารุกะについてเขาบอกผมแล้วแหละอันตะกะถ้าคุณจะไม่ว่าอะไรแล้วก็คุณพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับ私が初めてハルカちゃんに会ったのは3年前ที่เราพบกันเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยฉันอยู่ตรงแถวๆอ่าวเธอกำลังมองไปที่น้ำแล้วใบหน้าของเธอก็ดูเศร้าๆตอนนั้นฉันคิดว่าเธอจะกระโดดน้ำฉันก็เลยเรียกเธอどこから来たのってตอนนั้นเราก็เลยเริ่มคุยกันใช้เวลาไม่นานมากนักฉันก็ได้รู้ว่าฮารุกะจังนั้นต้องการจะไปไหนเธอหนีเพ่งลำพังมาโดยตลอดจากเมืองของเธอฉันไม่สามารถที่จะทิ้งคนที่มีค่าของเธอไปได้ดังนั้นฉันก็เลยตัดสินใจให้เธอนั้นมาพักที่บ้านของฉันอย่างน้อยก็สักคืนหนึ่งดูก่อนก่อนหน้าที่คืนนั้นจะผ่านไปมันก็เพิ่งจะเคลียร์ว่าอะไรที่กำลังวุ่นวายจิตใจเธออยู่ฉันบอกได้ว่าเธอเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งตอนนั้นฉันก็เลยถามเธอว่าเธอต้องการที่มาทำงานที่บาร์ฉันสักช่วงหนึ่งดูก่อนไหมก็อย่างที่คุณรู้ฉันก็สามารถที่จะดูแลบาร์ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเธอก็อยากจะมาช่วยจากวันนั้นเราก็เลยเป็นเพื่อนร่วมงานกันคุณรู้มะฮารุกะจังเนี่ยไม่เคยดูเหมือนกับไอดอลเลยทั้งนั้นเลยเธอออกจะเป็นคนดูอ่อนหวานงั้นคุณต้องเข้าใจนะว่าเธอเป็นคนยังไงใช่แต่ว่าทั้งเมืองนั้นก็รู้จักเธอดีแต่พวกเขาทำเหมือนกับเธอเป็นคนปกติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านไปนั้นฮารุกะจังก็เริ่มยิ้มมากขึ้นและมากขึ้นและตอนนั้นเองจนกระทั่งถึงวันนั้นเธอมาหาฉันพร้อมกับน้ำตาแต่บนใบหน้าของเธอนั้นมีรอยยิ้มอยู่วันนั้นฉันก็หวังว่าจะได้ถามเธอว่าเป็นไรไปแต่ในวันถัดไปนั้นเธอก็หายตัวไปจากเมืองแห่งนี้คุณรู้จักฮารุกะผมว่าเธอตอนนั้นเธอรู้แล้วว่าตัวเธอเองท้องนั่นคือผลว่าทำไมเธอต้องไปฉันคิดว่าคุณพูดถูกนะคะ
それで。งั้นฮารุโตะの父親。คุณก็รู้ว่าใครคือพ่อของฮารุโตะใช่ไหม？ごめんなさい。ต้องขอโทษด้วยนะคะ。それは私も知らないの。ฉันไม่รู้。お店にいた時も。ฉันไม่เคยเห็นใครที่ฮารุกะจังเคยไปเดทตอนที่เธอทำงานที่บาร์でもฉันเข้าใจละ心当たりはฉันพอจะมีไอเดียนะแต่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่本当かว่ามาสิใครนั่นเธอคิดว่าเป็นใครงั้นเหรอโอ้เอาล่ะโอ้ยまさかと思いましたがนี่เป็นที่สุดท้ายเลยนะやっぱりที่ผมคิดว่าจะได้มาพบกับคุณคิริวซังโซเมยะお前どうしてここに？なにまたまれてに？それはこっちのせいだ。僕は想要問ようなことを聞いたんですが。いやね。そこの玄関に泊まってるんですよ。初めて来たんですが。なんていうか、僕の初めて来たんですが。ピンカーに、ロスイッチポーティング。そういう意味じゃね。แต่นั่นไม่ใช่อย่างที่ฉันถามนะฉันอยากจะรู้ว่าทำไมผู้บริหารระดับสูงของโทโจถึงมาอยู่ที่ฮิโรชิมาก็ง่ายๆนะมันก็ไม่มีอะไรที่คุณจำเป็นที่จะต้องมาวุ่นวายอะไรด้วยหรอกนะผมมาที่นี่ก็เพื่อที่จะทำสัญญาระหว่างตัวผมเองกับกลุ่มบัตมิตโยเมโคชิมิสุซังอะไรนะผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องคิดวันนี้มันใหญ่เกินกว่าฐานะของผมความเป็นจริงผู้ปกครองสายอย่างผมนี่ไม่มีค่าเทียบกับหมายเลข2ของฮิโรชิมาด้วยซ้ำถ้าเป็นในช่วงเวลาปกติแล้วก็การทำสัญญาก็ต้องเกิดขึ้นระหว่างประธานโดจิมะและคูรุสุแต่อย่างที่คุณก็รู้ว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำอย่างนั้นได้งั้นทำไมนายมาอยู่ที่นี่ล่ะถามได้ดีมากประธานรุ่นที่4ถ้ารักษาการประธานสุไกได้ตัดสินใจให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มโทโจนายและประธานโทโจเหรอโคชิมิสุก็เป็นตัวแทนของกลุ่มมัตมิโยเมดังนั้นการทำสัญญาระหว่างพวกเรานั้นถืออยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันผมรับรู้ได้ว่าคุณคงจะไม่เห็นด้วยบางทีคุณอาจจะสนใจที่จะกลับมาแทนที่ตำแหน่งผมประธานรุ่นที่4แต่นั้นไม่ใช่อย่างที่ผมตั้งใจหรอกนะโชคชะตาจะนำพาพวกเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโชคชะตาเนี่ยการพบกันของเราในที่นี่ก็เป็นมากกว่าแค่เหตุบังเอิญแน่นอนและผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคุณนั้นก็เคยเป็นของผมมาก่อนดีใจที่ได้พบเธอนะคิโยมิผมควรจะต้องรู้หน่อยนะว่าคุณกลับมาอยู่ที่นี่ผมตามหาทุกที่เลยที่คุณเคยไปอยู่แต่ผมต้องบอกเลยว่าผมดีใจนะที่ได้พบคุณปลอดภัยอยู่ที่นี่ดูเหมือนจะถึงเวลานะผมควรจะต้องกลับแล้วแหละเอาล่ะประธานรุ่นที่4ต้องขอโต้ก่อนนะครับไอสโตดูเหมือนกับว่าคุณจะมีเรื่องอะไรกับเขามาก่อนหน้านะผมไม่ได้ต้องการที่จะไปขุดคุยอะไรเกี่ยวกับอดีตของคุณแต่ผมอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮารุกะผมคิดว่าผมน่าจะรอสักพักก็ได้นะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะคะคิริวซังแพทจิอาร์ดนี่คือหัวหน้าของสายยากุซ่าเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งในองค์กรของยากุซ่าบางทีผมก็เรียกว่าเป็นผู้อาวุโสอะไรนี้นะประมาณว่าเป็นหัวหน้าสายหัวหน้าพื้นที่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยใครจะไปคิดว่าไอ้เจ้าโซเมย่ามันจะคิโยมิก็เคยเล่าว่าเธอเคยอยู่ในโตเกียวไม่ใช่หรอ
แม้กระทั่งสำเนียงยังเป็นโตเกียวเลยเธอจะไปเด็กกับใครก็ไม่แปลกหรอกทำไมคิดว่าพวกเขาเคยแต่งงานกันแล้วกันเหรอหูปากเลยนะคิโยจังเนี่ยเขาหย่าแล้วเว้ยคุณจะไปรู้ได้ไงล่ะถามเล่นบ้าๆอย่างนั้นชื่อคิโยมิเนี่ยมันหมายความว่าความบริสุทธิ์ผุดพองผู้หญิงบริสุทธิ์แต่งงานแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าคุณควรจะคิดว่าเธอหย่าแล้วยังจะดีกว่าทำไมถึงคิดว่าผู้หญิงอายุอย่างเธอเนี่ยแค่กลับมาที่นี่แล้วก็เปิดบาร์งั้นเหรอนายคิดผิดแล้วนะผู้หญิงน่ารักอย่างคิโยจังเนี่ยไม่สามารถรับได้กับมลพิษของโตเกียวต่างหากเออแต่เธอก็ดูแลเด็กค่อนข้างจะดีเลยนะใช่ไหมล่ะคิริวอานากิเออฉันก็ว่าเธอเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยนี่นายกำลังจะบอกว่าเธอมีลูกของเธอเองด้วยงั้นเหรอหูปังนะพวกมึงอ่ะผู้หญิงดีๆเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักดูแลเด็กเป็นธรรมดาเข้าใจไหมยิ่งตบแม่หมดทุกคนเลยนะที่พูดอะไรที่ไม่ดีกับเธอฮะได้ยินไหมนายก็รู้นี่ทั้งหมดอ่ะก็แค่เดากันเท่านั้นเองอย่าไปวางใจอะไรมากนักเลยอานิกิผมรู้ว่าคุณพูดถูกนะครับแต่ผมไม่สบายใจเลยและยิ่งไอ้พวกนั้นมันเป็นยากุซ่าด้วยมันก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกช่วยด้วยครับไอ้เกิดอะไรขึ้นวะฮะคิโยจังคิโยจังถูกลักพาตัวไปฮะฮะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะฉันไปที่ร้านคิโยจังแหละยากุซ่ามันก็เข้าไปแล้วพวกเขาก็บังคับเธอขึ้นรถไปฉันพยายามที่ห้ามแล้วแต่ว่าพวกมันก็มาทำร้ายฉันอย่างนี้พวกมันขับรถหนีไปคิโยจังบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลทำไมแกไม่ดูแลให้ดีๆฮะนี่มึงขี้ขาดอะไรนักหนาทำไมไม่ปกป้องคิโยจังอันมีค่าอย่างนี้ด้วยมือทั้งสองของแกพอก่อนนะครับเขาก็โดนอั่นมาซะเละอยู่แล้วนี่เกี่ยวกับยากุซ่าใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นคนของกลุ่มมันทมิตโยเมไม่ครับเขาดูเหมือนกับเป็นคนมาจากโตเกียวหัวหน้าก็ยังดูหนุ่มอยู่โซมิยะจริงด้วยอันนี้เป็นความจริงแล้วก็ระหว่างเขากับคิโยมิรอก่อนนะกุโมะนายคิดว่านายจะทำอะไรเนี่ยฮะทำไมถามอย่างนั้นล่ะครับผมก็จะไปปกป้องคิโยจังไอ้เจ้าโซมิยะเนี่ยมันอยู่โรงแรมที่บนภูเขาใช่ไหมครับอย่าดูเบากลุ่มโทโจอย่างนั้นนายไม่สามารถจะจัดการพวกมันได้เพียงลำพังแน่นอนผมไม่สามารถอยู่เฉยได้อย่างแน่นอนถ้านี่เป็นคำสั่งแล้วก็ผมทำไม่ได้นะครับอานิกิรอก่อนทำไมไปแค่เพียงคนเดียวอย่างนี้ฮะพวกเราไปด้วยแล้วกันถ้างั้นคิโยมิจังเนี่ยก็มีความหมายให้พวกเราเหมือนกันนะโอ้ยพวกเราอยู่เฉยอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนให้พวกโตเกียวมันดูถูกเราอย่างนี้คุณนายลืมไปแล้วหรือไงว่าโซมิยะเนี่ยเป็นแขกของกลุ่มมัทมิตโยเมะถ้าว่าพวกนายบุ่มบ่ามเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็พวกนายคงจะต้องเสียมากกว่านิ้วก้อยแน่นอนพวกมันอาจจะปิดสายฮิโรเซะได้เลยนะนึกถึงหัวหน้าของพวกนายบ้างงั้นผมจะออกจากสายนี้ครับผมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทำพวกเราด้วยการออกจากสายฮิโรเซะยากุซ่าที่ไม่สามารถปกป้องผู้หญิงของตัวเองได้แล้วก็เขาจะเป็นยากุซ่าที่แท้จริงได้อย่างไรเอาจริงงั้นเหรอบางครั้งพวกนายก็ดูโง่ๆนะมันจะเป็นต้องบอกแล้วนะครับเพราะเราจะทำอย่างนี้ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามนายอาจจะโง่นะแต่แผนของนายเนี่ยก็ต้องโง่มากพอด้วยสายของฮิโรเซะเนี่ยไม่ควรมาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้ถ้าให้ฉันทำเพียงลำพังแล้วก็ไม่มีใครที่จะต้องมารับโทษทั้งนั้น
ฉันพูดถูกไหมคุณก็อาจจะแข็งแกร่งก็จริงนะครับอานิกิแต่ว่าแต่นี่เป็นการฆ่าตัวตายฉันเลยถ้าหากว่าผมปล่อยคุณไปเพียงลำพังเฮ้ยคุยเรื่องอะไรกันวะฮะหัวหน้าทำให้กูอยู่ที่นี่ครับเฮ้ยพวกนายเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นคนของสายที่นี่ใช่ไหมผมว่าคุณพูดถูกนะครับฉันว่าฉันก็พอมีวิธีนะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าこれนี่มันคือฟุคุเมนหน้ากากอันนี้มันมีสีสันด้วยนะเนี่ยทำไมคุณมีของพวกนี้ครับหัวหน้าก็ฉันเคยใช้มันนะถามว่าฉันต้องการที่จะจัดการกับใครก็ตามส่วนมากก็เป็นคนของสายหลักนะผมมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอกรู้ป่ะก็อาจจะนะแต่มันก็ไม่มีโจรที่แบบว่าใช้หน้ากากสกีอย่างนี้นะแต่ผมว่าพวกมันก็คงจะสงสัยเหมือนกันเอาล่ะอันนี้ของคุณครับอานิกิฮะไม่มีทางฉันไม่ยังเป็นต้องซ่อนอะไรทั้งนั้นนะคุณหมายความว่าอะไรเนี่ยกลุ่มมาริมิโยเมก็รู้ว่าคุณมาวุ่นวายกับเรานะคิริวอานิกิถ้าพวกมันเห็นคุณแล้วก็พวกมันก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นพวกเรานะแต่ว่าอานิกิเพราะเราไม่เวลาที่จะมาคิดอะไรเกี่ยวเรื่องนี้นะก็ได้วะว่ากันเถอะเอาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวฉันไปทำธุระของฉันนะโชคดีแล้วกันนะพวกนายเอาล่ะเรามีแผนกันนะเดี๋ยวผมลองนึกดูนะแต่พวกมันอยู่ในโรงแรมแล้วก็ผมว่าน่าจะพอมีอะไรบางอย่างนะนี่ครับนี่คือแผนที่ของโรงแรมดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะสร้างที่นี่ไว้เป็นที่พักสำหรับคนที่มาซื้อเรือกับกลุ่มต่อเรืออิวามิชั้น1เนี่ยจะเป็นล็อบบี้ชั้น2และชั้น3เนี่ยเป็นห้องพักส่วนชั้น4เป็นร้านอาหารแล้วก็โรงอาบน้ำและดูเหมือนกับว่าชั้น5เนี่ยจะเป็นห้องสูทสุดหรูมันใหญ่จริงๆเลยถ้าพวกเราจะมาหากิโยมิเนี่ยจะไปหาที่ไหนดีถามว่าพวกเราใช้เวลานานแล้วก็พวกเราก็จะต้องรับมือกับพวกกลุ่มโทโจด้วยเหมือนกันเอาล่ะเราจะไปปกป้องคิโยจังกันไปที่ชั้นแรกก่อนเลยแล้วเคาะประตูต่อประตูนั่นแหละแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปที่ชั้น2แบ่งกันเป็น2ทางเช็คทุกๆห้องพักเลยมาซุนากะทากาชิระแล้วก็ยูตะจะไปทางขวาแล้วกันส่วนชั้นกับคิริวอานิกิเนี่ยจะไปทางซ้ายแต่พวกเราไม่พบเธอแล้วก็ก็ขึ้นไปชั้น2ต่อแล้วก็มุ่งหน้าไปชั้น3ด้วยถามว่าพวกเราพบคิโยจังแล้วก็ขอให้โทรหาทันทีเลยถ้าพวกเราพบเธอแล้วก็พวกเราก็รีบลงมาที่ล็อบบี้แล้วก็รีบหนีออกจากที่นั่นทันทีคนนายพร้อมยังเฮ้เอาละน่าจะได้ผลนะอานิกิคุณพร้อมแล้วหรือยังยังไม่พร้อมกับไอ้ข้างล่างพร้อมนะฮะเออเอาเลยดีกว่าเอาละผมจะช่วยเธอนะคิโยจังนี่ฮิโรชิมาออยสเตอร์เอาอ่านไม่ทันเฮ้ยแกเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยซีกิโนมิกาตะโกอิโกซามะโนโทชักเจ้พวกกูมาเตะตูดมึงแล้วเว้ยโหมาถึงยืนเรียงหน้ากระดานนี้นะ
ช่วยคิโยมิเอานะฮะได้เวลาที่จะต้องไปช่วยผู้หญิงนะฮะนี่เป็นแถบเลยนะท่านี้พลาดไม่ได้เลยนะผมมันมั่วมากเลยนะไอ้นี่เป็นคนของกลุ่มโทโจนะฮะไอ้พวกนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนมันจะต้องมาเป็นลูกน้องเรานะฮะสาดักใช่ไหมและใช้ท่าหัวล้อแล้วนะฮะณจุดนี้ไม่ควรที่จะปล่อยพลาดไว้นะฮะไอ้นี่ตายอย่างสวยชาวบ้านเขาเอาละเอ้าวืดมีจังหวะ 1-2 นะฮะก่อนจะเด่นต้องซ้ำลุกขึ้นมาเสร็จสักทีเอาวืดอีกแล้วมันเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้พวกมันใกล้จะหมดแล้วนะฮะไม่ได้นะฮะอย่างนี้กระจอกมากนะฮะแต่ว่าพวกมันดูอึดๆกว่าปกตินิดนึงนะฮะผมว่าไม่เป็นไรนะฮะอึดยังไงมันก็ต้องโดนนะฮะลุกขึ้นมาทำไมเอาละรีบไปกันต่อดีกว่ามีอะไรให้เก็บหรือเปล่าไม่มีนะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2ตามแผนดีกว่านะนั่นตรงนั้นมีของนะฮะว่าจะถือเก้าอี้ไว้ฟาดไปหน่อยนะฮะนี่นะถือไปด้วยติดไม้ติดมือไปหน่อยนะต่อไปไม่ได้อีกคาเอาล่ะพวกเราเนี่ยจะไปเช็คห้องตรงแถวด้านนี้แล้วกันตามแผนนะตามแผนเช็คห้องต่อห้องเลยนะฮะห้องนี้ไม่มีอะไรนะฮะห้องนี้ไม่มีอะไรห้องน้ำเข้าไม่ได้นะตอนนี้ผมมีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะเติมพลังซะหน่อยดีกว่านะฮะเอาละมาต่อนะฮะห้องนี้ไล่มันทุกห้องนะนะมึงปิดประตูทำไมฮะโอ้โหมันยังไม่ทันจะคุยเรานะลงไปนอนอื่นเลยนะน่าสงสารมากเลือดนี่เปื้อนโซฟาเลยโอ้โหเติมกันซะหน่อยนะห้องน้ำเข้าไม่ได้นะเหมือนเดิมต้องต่อยห้องนะเข้าไปข้างในมีอะไรไหมไม่มีนะห้องนี้ไฟสลัวสลัวด้วยห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีนะฮะเนี่ยผมกำลังทำเวลาอยู่ด้วยนะฮะซึ่งทั้งนี้มันไม่จำเป็นต้องทำนะฮะแต่ผมจะทำนะฮะโหโดนต่อยทีเลือดแม่งติดข้างฝาอย่างนี้เลยนะฮะเธอไม่อยู่ที่ชั้นนี้ครับคิโยจังไม่อยู่ชั้นนี้เอาล่ะงั้นเราไปกันต่อนะนะเราไปกันต่อเราไปกันต่อมาทางนี้เลยใช่ไหมทางนี้ได้นะนี่นะฮะเราจะขึ้นไปชั้นบนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3นะฮะไล่ทีละชั้นกันอย่างนี้เลยนะฮะโชคดีนะเราต้องไปลุยกันต่อนะฮะห้องดีๆไม่ได้ต้องทุบกันเด่นเลยมึงเข้ามาในห้องปุ๊บโดนเตะก้านคอแล้วโอ้ยดีโอ้ยตัวใหญ่เว้ยไม่ล้มใช่ไหมมึงจะล้มไหมฮะไม่ล้มใช่ไหมโมโหแล้วนะโมโหแล้วมึงจะล้มได้ยังมันล้มลงไปนะฮะอ้าวไอ้นี้เกือบใหญ่นะฮะโอ้ยล้มยากเหมือนกันเว้ยมาเฮ้ยเลือดติดกระแพงอีกแล้วนะ
ที่พื้นก็มีนะฮะโขกเข้าไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่มาตามหาคนหรือมาทำร้ายคนกันแน่วะทางซ้ายดีนะอยู่ในห้องคิวมิไม่อยู่กูจะมาหาคนกูจะมาหาคนมึงไม่ให้กูหาดีๆใช่ไหมมึงจะพูดอะไรฮะจะพูดอะไรไม่พูดนี่กระเด็นนะไม่ต้องไม่ต้องแล้วนะมึงไม่ต้องพูดกูหาของกูเองเออเรียบร้อยนะฮะไปไม่ได้นะแม่งเอ้ยคิโยจังอยู่ไหนเนี่ยสงสัยพวกเราต้องไปเกลี้ยกล่อมเจ้าโซมิยะให้บอกพวกเราคงจะต้องเป็นการอั่นมันสักหมัดสองหมัดโซมิยะน่าจะอยู่ในห้องอาบน้ำนะครับคิริวอันกิพวกเราไปที่ชั้น4ดีกว่านะครับเอานะฮะจะมุ่งหน้าไปที่ชั้น4เออโหยแม่งเป็นยอดฝีมือนะฮะจอนี่ปล่อยเป็นหน้าที่ของเราคุณไปตามหาโซมิยะเถอะครับอันนี้กี่อันนี้กี่ถนนเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วอยู่ชั้น4แล้วใช่ไหมมีของให้ถือด้วยนะฮะติดไม้ติดมือไปหน่อยก็ดีนี่นะฮะอ้าวทิ้งของซะงั้นที่นี่ใช่ไหมโซมิยะเนี่ยอยู่นั้นป่ะเฮ้ยโผล่หน้ามาเร็วไม่ใช่เขาโอ้ยมึงมาหาเรื่องงั้นเหรอแล้วแม่งกล้ามหนาๆงั้นเลยนะเอ้ยเอ้ากลับมานะอยู่สาถือมาตุนมือซะแล้วผมแล้วมันบายกันเยอะด้วยแล้วผมต้องใช้สูตรเดิมละเออนี่เป็นแถมเอาไว้ทีนึงมันเยอะนักกระเด็นนะมึงทีนึงทีนึงโดนมืดอีกได้นะเอาร้อนแล้วมึงโมโหแล้วนะมึงจะมาไม่กูเตะดิดิอุตส่าห์วางอุตส่าห์เตะมึงแล้วเอ้ยอีโหมึงโดนของจริงอะไอ้ยี่ดีโดนดักกับชาวบ้านเขากันเด่นเลยมึงมึงยังไม่เลี้ยงอีกมึงจะอึดอะไรนักหนาฮะมึงจะอึดอะไรนักหนามึงอึดได้ไม่นานนักหรอกข้างหลังนี่มึงยืนรออะไรฮะยืนรออะไรเอาละนี่ผมฝึกกระบวนท่านี้มานะลุกขึ้นมาเตะแม่งอีกทีนึงไอ้ตัวใหญ่กล้ามเยอะหลักกระเด็นแล้วมึงหลักมัดวันทุแล้วเตะเอาแล้วนะฮะตัวนี้ชื่อมิซุโดะมึงจะมองยังอยู่ไหนมึงจะมากอดกูทำไมนี่บอกกูได้แล้วอันนี้กิโซเมะอยู่โอโตโกะดูเหมือนกับว่าเจ้าโซมิยะมันจะไปอยู่ที่นี่นะครับเอออันนั้นก็ว่าまだ見とらんの。ผมเดาว่าลองเข้าไปดูในนั้นดีไหมครับทําระโนนี่มันโอ้ยนี่มันห้องอะไรกันวะเนี่ยร้อนชิบหายเลยโดนต้องออกไปละโอ้ยเฮ้ยรอก่อนโอ้ยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนี่มันอะไรเนี่ยฮะนังกุโมะแกมาทำอะไรที่นี่เอ้ยเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่นังกุโมะไอ้โง่เอ้ยช้าไปแล้วที่มาซ่อนน่ะโอ้ย
あれあれ。โอ้จริงเหรอเนี่ยนายคือคิริวซังโซมิยะโซมิยะさすがに今度はดูเหมือนกับว่าพวกเราจะไม่ได้มีประชุมอะไรกันนี่นะถือกับその格好อันนี้ชุดอะไรเนี่ยฮะไม่ร้อนหรือไงคิโยมิมามา無事だろうなคิโยมิปลอดภัยไหม彼女どこにあった แกเอาเธอไปซ่อนไว้ที่ไหนมาสักะ4代目ともあผมไม่อยากเชื่อเลยว่าประธานรุ่นที่4女一人のためにจะลดตัวลงมาตามหาผู้หญิงแค่เพียงคนเดียวข่าวลือเกี่ยวกับคุณนั้นก็เป็นความจริงสินะฉันถามแกว่าผู้หญิงอยู่ไหนตอบมาตรงๆดีกว่าฉันเข้าใจคุณต้องการที่จะสู้กับผมงั้นเหรอですがแต่โชคไม่ดีนะผมไม่สนใจอะไรนะคุณมาจู่โจมอย่างนี้ในขณะที่ผมไม่ได้ตั้งตัวผมไม่โง่พอที่มาสู้คุณหรอกนะคุณรู้ไหมผมมาไกลอย่างนี้ได้ก็เพราะผมสู้เมื่อผมมั่นใจจะชนะเท่านั้นแกกำลังจะบอกว่าแกมันขี้ขาดใช่ไหมอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นคุยกันเลยดีกว่านะผมก็ยังไม่ได้แพ้ในการต่อสู้ซะหน่อยนี่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าพวกเขาว่าไงจงอยู่เพื่อสู้ในวันถัดไปหาเอ้ยหาเอ้ยกลับมานะตามล่าโซมิยะตรงนี้มีของนะฮะต้องเก็บเอ้าเต็มโอ้โหโซมิยะมันจะหนีนะเพราะฉะนั้นผมต้องเก็บนี่ก่อนนะแต่ว่าเนื่องจากมันเต็มแล้วผมก็ต้องใช้มันนะนี่นะเรียบร้อยนะฮะเก็บมาได้แล้ววิ่งแบบนั้นนะฮะผมยืนรออย่างนี้เลยขอให้สนุกนะประธานรุ่นที่4โอ้โหทั้งนั้นมันยังเยอะเลยนะแต่งตัวอย่างกับชุดนักเรียนเอ้ากดไม่ทันอีกกูแต่ไม่เป็นไรนะฮะเท่านี้มันก็เดี้ยงแล้วกันเดนเป็นแถบมาเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนโดนไอ้นี่โดนดักเลยดึกโดนโดนเอ้ยเต็มๆนะโดนฐานใส่แว่นขัดใจกูดูดิอุ้ยมันโมโหมันโมโหมันเอาคืนนี่จุดๆไหนผมว่าผมต้องเพิ่มระดับความหัวร้อนนะฮะโดยการกินนี่นะฮะชาวเรนเนอร์อันเดียวยังไม่เพียงพอนะฮะนี่เอาละอังหัวร้อนผมได้เนอะผมมันจะมาซ้ำผมได้ใช่ไหมผมได้ใช่ไหมบอกแล้วไงมึงใส่แว่นขัดใจกูเอาต้องเอาเป็นแถบหน่อยนะฮะก่อนหัวร้อนจะหมดต้องเอาให้คุ้มนิดนึงโอ้โหมึงสวยมากมึงโดนจัดเต็มอย่างนี้มึงสวยมากอีกนิดนึงมึงจะตายแล้วมึงอะไรอะไรกูนักด่าเนี่ยโม่ใช่ไหมเลยลงก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเอ้ยวืดอีกแล้วเดี๋ยวมันกันได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะซ้ำโม่ไหมโม่มากหัวร้อนแล้วโม่เลยนักหนาโม่เลยนักหนาต่อยลงเลยกูไม่ได้นะมันมีท่าเวียงด้วยไอ้ห่านี่ก็กวนใจกูจังเลยนะเมื่อมึงกวนใจอย่างนี้ไอ้ที่แบบมันเพิ่มทั้งฮีทเพิ่มทั้งเลือดไม่มีนะฮะสงสัยหมดแล้วผมว่าคือผมอยากจะเพิ่มฮีทด้วยนะจริงๆแล้วแต่ถ้าอย่างนี้ก็
เอานะฮะเอานี้ก็ได้มันต้องเพิ่มฮีทก็ได้นะฮะว่าผมมีฮีทอยู่แล้วมึงโดนซะนิดนึงนะอีกนิดนึงตัวสุดท้ายมึงยังยืนอยู่ได้ยังไงฮะมึงจะยังจะยืนนี่เออลงไปนอนซะผมจะได้ไม่เจ็บตัวโอ้ยยังมาเพิ่มอีกเว้ยมีกองหนุนนี่แก๊งนักเรียนนะฮะตามหาโซมิยะเถอะครับอันนกิมีของให้เก็บนะฮะเป็นยานะฮะโซมิยะคันเนชิกะริหยุดหนีได้นะเรียบร้อยแล้วเหรอครับผมก็แค่อยากจะอาบน้ำตอนนี้มีเหงื่ออีกแล้วนี่ทำไมแกไม่มีรอยหมึกฮะในวันอย่างนี้ในยุคนี้รอยสักนั้นไม่จำเป็นอีกแล้วอะไรนะพวกเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ยากุซ่านั้นจะต้องไปไถเงินกับประชาชนธรรมดาแล้วการทำงานที่สุจริตนั้นเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ได้เงินดีกว่าด้วยและนั่นแหละความเป็นผู้นำได้สั่งสอนให้เป็นอย่างนั้นรอยสักนั้นหาใช่เป็นอุปสรรคซะเมื่อไหร่สิ่งนั้นคือตัวแทนของอัตลักษณ์แห่งชีวิตที่นายเลือกที่จะเป็นนายคิดว่ารอยสักแค่เพียงเล็กน้อยจะมีค่ามากมายหรือไงฮะหยุดฝันได้แล้วนะอะไรนะในโลกของความเป็นจริงนั้นก็เปรียบได้กับผู้หญิงแพทย์สยามถามว่าคนงานต้องการที่เป็นที่โปรดปรานของหัวหน้าแล้วก็เขาก็ต้องหาผลประโยชน์มาให้ถูกต้องไหมถ้ารอยสักเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายคำตอบสุดท้ายของนายแล้วก็ยากุซ่ายุคใหม่ก็มีสิทธิ์ที่จะหลีกเลี่ยงถามว่าผลประโยชน์นั้นกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความฝันแล้วก็คงจะถึงจุดจบของยากุซ่าในแต่ละสายที่ยังอยู่รอดไม่ได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะอุดมการณ์อันทรงคุณค่าเป็นที่เลื่อมใสให้ผู้คนนั้นคอยติดตามหากสมาชิกที่อ่อนแอมาเห็นความแข็งแกร่งของด้านบนแล้วก็พวกเขาก็จะเริ่มพังมันลงมานายนี่พูดตลกดีนะเงินนั้นเป็นสิ่งที่นำพาผู้คนให้มาสมัครร่วมกับพวกเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้อย่างน้อยสุไกซังเขาก็เห็นความจริงในข้อนี้แต่อย่างไรก็ดีถ้านายต้องการคิโยมิแล้วก็เธออยู่ในนั้นคนของฉันนั้นอาจจะกำลังมีความสุขอยู่กับเธอในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็ได้โกหกตัวเองต่อไปเถอะมึงฉันต้องการก็คือตำแหน่งของเธอเท่านั้นเองมาจบเรื่องนี้กันเถอะฉันจะได้พาเธอออกจากที่นี่สักทีมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกนะแต่ผมจะต้องเผชิญหน้ากับประธานรุ่นที่4ที่เป็นตำนานแล้วก็ผมก็คงจำเป็นต้องแสดงความเคารพกันสักเล็กน้อยจะได้ไม่มีอะไรเป็นข้อกังขากันต่อไปเอานะฮะดนตรีมาแล้วนะฮะดนตรีมาอย่างนี้ชากุมิโซมิยะหัวหน้าสายของโซมิยะการต่อสู้กันแบบว่าระดับหัวหน้าใหญ่นะฮะพอแล้วนะฮะโอ้โหสารเปิดท่ามึงยังดีอย่างก็ยืนนิ่งแล้วมึงต่อยมึงหลายทีแล้วมึงอย่าได้ยืนนิ่งดิตอนนั้นมันล้มแล้วนะคนล้มต้องซ้ำเก่งนี่ใช่ไหมมึงแดกเล่าทำไมฮะมึงแดกเล่ายอมใจเหรอเก่งเก่งเอามันเซนะฮะอย่างนี้ต้องจับโขกเฮดบัตแล้วก็ซ้ำมันด้วยมัดต่อเนื่องกาดได้นะฮะอย่างนี้ต้องจับเงกพลังหัวร้อนหยิบต้นไม้ก่อนกูให้มึงแดกต้นไม้นี่แดกต้นไม้ของประดับต่อมาใช้
อย่าดิ้นอย่าดิ้นไม่ต้องดิ้นแล้วอย่าดิ้นดิอย่าดิ้นอย่าดิ้นเออเตะแม่งให้หมดเลยเฮ้ยโอ้โหมันตัดคัตซีนมาอย่างนี้เอานะฮะเริ่มใช้พลังหัวร้อนกับเราแต่ว่าผมไม่สนนะฮะใส่แม่งต่อเนื่องนะฮะโอ้ยเหี้ยกระเด็นเลยกูดเหรอนี่คือการแสดงความเคารพโชว์ respect full ต่อกูใช่ไหมมึงแสดงเคารพอย่างนี้ใช่ไหมน่ารังเกียจจริงๆนะฮะเป็นยากุซ่าไม่มีรอยสักอุ้ยอุ้ยเชี่ยแบงทุกกูจะอ่วมเลยกูประธานรุ่นที่สี่นะมึงทำไมทำอย่างนี้ไอ้เฮ้ยมาให้กูเงยต่ออย่าขืนอย่าขืนเฮ้ยมันใส่มาต่อเนื่องเลยต้องจับแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะเวียงลงโอ้ยทุบปุยใหญ่เลยยอดหน้าบล็อกก่อนนะฮะจังหวะวันทูแล้วเอาเก้าอี้ไปแดกซะเขามีไว้ทุบมึงเนี่ยแหละมันมึนแล้วนะมันเริ่มมึนแล้วมันเงยก่อนนะฮะจัดมาแบบต่อเนื่องเลยเว้ยอย่างนี้ต้องจัดพลังหัวร้อนลังสามมันเซใหญ่แล้วนะเออซ้ำมันต้องลุกขึ้นมาลุกกันเดี๋ยวมึงเจ็บนะเว้ยไม่ต้องลุกบอกไอ้ไม่ต้องลุกลุกกันเดี๋ยวมึงเจ็บนะไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกโอ้โหตายน่าเกลียดมากนี่เป็นหัวหน้าไม่มีรอยสักโมโหมากมึงทำอย่างนี้อันนี้อนิกิดาจิไนですかทุกอย่างโอเคไหมเอออะไรอะไรเนี่ยคิริวซังじゃないのนั่นคุณหรือคิริวซังฮิโรเซ一家のバカタレもโอ้แล้วเจ้าปัญญาอ่อนของสายฮิโรเซะโคชิมิซุ来ると思うとりましたこちらไม่ได้คิดว่าจะพบคุณที่นี่นะเข้ามาสิKiryu-san. Kiryu-san. Kiyo-chan. Kiyo-chan. เธอปลอดภัยดีไหม ใช่ どうしてここに พวกเธอสองคนมาทำอะไรที่นี่คะ Koshimitsu-san. Koshimitsu-san. これは一体どういうことですか อธิบายเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงดีประธานอิวามิพวกเรามาพาตัวคิโยมิกลับบ้านครับพวกเราได้ยินมาว่าเธอถูกบังคับในสิ่งที่เธอไม่อยากจะทำถูกบังคับเงินเหรอใครบอกคุณอย่างนั้นพวกเราอ่ะเขาแค่ต้อนรับคำสู้กับภรรยาของแขกเราเท่านั้นเองนี่คุณกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยอ๋อช่างเป็นพีดินเนอร์ที่ดีจริงๆนะครับขอบคุณนะครับประธานรุ่นที่สี清美はね。清美ね。俺の前の神様。เธอเป็นอดีตภรรยาผมเอง。ママがお前の。นายเคยแต่งงานกับเธอเหรอ？本当なのか。เป็นความจริงไหม清美？嘘に決まっとる。เฮ้ยนี่เป็นเรื่องแต่งแน่นอน。ไม่นะ。เป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์นะที่รู้ว่าอดีตภรรยาของโซมิยะเนี่ยอยู่ในเมืองเล็กๆอย่างนี้โชคชะตานี่มันตลกจริงๆนะพวกเราก็เลยเชิญเธอมาที่นี่มันชัดเจนนะว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ถ้าว่ามันก็มีผลลัพธ์ตามมาด้วยนะนายจะว่าไงโคชิมิสุซังใช่ครับแน่นอนผมพิจารณาแล้วว่าสายของฮิโรเซะนั้นจะต้องถูกตัดขาดออกจากพันธมิตรโยเมแล้วหัวหน้าของเขาก็จะต้องถูกตัดนิ้วด้วยเช่นกันช้าก่อนฮิโรเซะซังไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับหูปางนะมึงโซมิยะซังเนี่ยมาไกลถึงที่นี่จากโตเกียวเพื่อที่มาทำสัญญากับพวกเราในฐานะแขกของพวกเราแต่นิ้วมือมันยังน้อยไปไหมมามาพอได้แล้วนะโคชิมิซุ君
โคชิมิสุคุงนี่น่าจะเป็นงานรื่นเริงนะนายทำให้คิโยมิจังเนี่ยเขากลัวนะเรามาลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ดีกว่านะแต่ว่าท่านประธานครับฟังชัดๆนะฉันบอกว่าให้ลืมมันไปซะนายก็ต้องลืมมันไปนายเข้าใจไหมครับผมเข้าใจแล้วครับแล้วคุณล่ะสมิยะสั่งคุณจะว่าอะไรไหมแน่นอนครับไม่เพราะมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นเองแล้วคุณประธานแห่งกลุ่มต่อเรืออิวามิชื่อของผมก็คือไฮโซอิวามิท่านประธานอิวามิเป็นหัวหน้าของกลุ่มอิวามิผู้ซึ่งเป็นคนบริหารงานกลุ่มต่อเรืออิวามิทั้งหมดแล้วก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งด้วยคุรุสทาเกรุคุรุสทาเกรุคุรุสคุรุสประธานแห่งกลุ่มมัทมิตโยเมคุรุสทาเกรุนั่นเป็นชื่อที่เขาใช้ในกลุ่มองค์กรยากุซ่าทาเกรุคุรุสประธานแห่งกลุ่มมัทมิตโยเมหัวหน้าของกลุ่มต่อเรืออิวามิแล้วก็เป็นประธานของกลุ่มมัทมิตโยเมทุกวันนี้ถ้าจะให้พูดชัดๆก็คือว่ากลุ่มอิวามินั้นคือฉากหน้าของกลุ่มโยเมและคนนี้คือลูกชายของผมซูเนโอเขาเป็นประธานของกลุ่มต่อเรืออิวามิรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้พบคุณซูเนโออิวามิ CEO ของกลุ่มต่อเรืออิวามิชื่อของฉันก็คือคิริวคาซุมะประธานรุ่นที่4ของกลุ่มโทโจใช่ไหมค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเลยแหละอย่างไรก็ดีดูเหมือนกับว่าที่นี่จะไม่เหมาะที่พวกเราจะมาคุยแล้วนะงั้นเราไปที่อื่นคุยกันต่อดีไหมได้เลยいい眺めでしょ。วิวนี้มันพิเศษสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะผมรักโอนอมิชิก็ตรงที่ได้มองผ่านผืนน้ำอย่างนี้เนี่ยแหละยิ่งไปกว่านั้นคงจะไม่มีที่ใดที่เหมาะที่จะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญอะไรอย่างนี้พวกเราสามารถที่จะคุยได้อย่างอิสระโดยที่ไม่กลัวว่าจะมีใครมาดักฟังเรื่องที่สำคัญยังไงล่ะครับบอกตรงนะคิริวซังผมได้รับการร้องขอให้พาคุณมาที่นี่ผมอยากให้คุณเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาระหว่างโคชิมิสุและโซมิยะซังนี่คุณกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมชัวร์ว่าคุณรู้ดีอยู่แล้วนะกลุ่มมัทมิตโยเมเนี่ยไม่เคยเป็นมัทมิตทั้งโทโจแล้วก็กลุ่มโอมิพวกเรานั้นเลือกที่จะเป็นกลางมาโดยตลอดทำไมคุณถึงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าหากพวกเราขยับออกจากฮิโรชิมามันก็จะเป็นการทำลายสมดุลของอาณาจักรยากุซ่าทั้งหมดถ้าหากพวกเราเลิกข้างกลุ่มมัทมิตโอมิแล้วก็กลุ่มโทโจก็คงจะไม่รอดเป็นแน่แท้แต่ถ้าหากพวกเราเข้าร่วมกับกลุ่มโทโจแทนแล้วก็กลุ่มโอมิก็คงจะไม่รอดเช่นกันถ้าหากว่ากลุ่มมัทมิตโอมิรู้ว่าเราต้องการที่จะมารวมกลุ่มกับกลุ่มโทโจแล้วก็พวกเขาจะต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่มาหยุดพวกเราอย่างแน่นอนถ้าพวกเราก้าวพลาดแม้เพียงก้าวเดียวแล้วก็จะทำให้โลกใต้ดินนี้นำไปสู่สงครามท่านประธานคุรุสุท่านนี่เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากขนาดนี้ทำไมคุณยังยืนการที่จะเป็นพันธมิตรอยู่อีกล่ะพวกเราคงจะยังไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวเรื่องนี้ได้ถ้าคุณต้องการที่จะรู้เกี่ยวเรื่องที่เลวร้ายนั้นแล้วก็พวกเราคงต้องให้คุณสัญญาก่อนว่าจะเป็นพยานให้กับพวกเราคิรุซังตอนนี้บรรดาหัวหน้าของกลุ่มพันธมิตรโอมิก็มีความเคารพนับถือในตัวคุณมากในฐานะตำนานแห่งยากุซ่าถ้าข้อตกลงของเรานะตรงนี้ได้รับการยืนยันจากคุณแล้วล่ะก็กลุ่มมัทมิตโอมิก็ต้องยอมรับแต่โดยดี
ดจิมะの竜の名はมังกรแห่งโดจิมะชื่อนี้ยังคงมีน้ำหนักอยู่เสมอมาและผมหวังพึ่งในสิ่งนี้นะรู้ดูผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจในสถานการณ์แล้วงั้นคำตอบของคุณก็คือขอโทษผมขอผ่านคุณพอจะอธิบายได้ไหมว่าทำไมประธานรุ่นที่6ของโทโจนั้นไดโกโดจิมะตอนนี้อยู่ในคุกอยู่สุกายตอนนี้ก็รับบทบาทนี้แทนเขาอยู่แต่ว่าเป็นแค่เพียงชั่วคราวมันค่อนข้างชัดเจนมากถ้าผมตกลงในข้อสัญญานี้แล้วก็โดยที่ไม่ปรึกษาประธานรุ่นที่6มันก็จะกลายเป็นการทรยศต่อกลุ่มโทโจนารูโฮโดเยี่ยมเลยมีเหตุผลมากอย่างไรก็ดีถ้าคุณปฏิเสธพวกเราก็ต้องยกเลิกข้อสัญญากับโซมิยะนี่เท่ากับเป็นการผลักให้พวกเรานั้นไปทำสัญญากับกลุ่มมัทมิตรโอมิแทนคุณจะยอมรับในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้ไหมประธานรุ่นที่4ผมไม่สามารถที่จะสนใจได้ว่าคุณเป็นมัทมิตรกับใครผมได้ทิ้งกลุ่มโทโจไว้เบื้องหลังเรียบร้อยแล้วช่างเป็นคำตอบที่แปลกนะถ้าคุณออกจากกลุ่มโทโจแล้วจริงๆแล้วก็ทำไมคุณยังคิดว่ามันเป็นการทรยศอีกล่ะคุณเห็นประเด็นไหมพอได้นะซูนิโอคิริวซังเนี่ยเขาได้ให้คำตอบพวกเราเรียบร้อยแล้วพวกเราคงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับท่านประธานผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ปฏิบัติต่อคุณในหนทางที่ไม่สวยหรูอย่างนี้ความอาวุโสที่มากขึ้นของคุณนั้นคุณก็ต้องการที่จะเห็นสิ่งที่มันเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นดีงั้นตอนนี้พวกเรามาเริ่มมื้ออาหารกันดีไหมครับสายหรือว่าตระกูลโดยทั่วไปในเทอมของยากุซ่าเนี่ยหนึ่งสายไม่ว่าจะใหญ่หรือว่าจะเล็กก็ตามจะมีผู้นำหนึ่งคนที่เรียกว่าแพทริอาร์ตหรือว่าผู้อาวุโสนะเออไอ้แล้วหน้ากากได้ผลหรือเปล่ามีใครจับได้หรือเปล่าหัวหน้านากุโมะเขาร้อนมากเขาก็เลยดึงหน้ากากออกที่พวกเราทำไปทั้งหมดก็เลยเปล่าประโยชน์อ่ะเอออย่าคิดมากนากุโมะเศร้าทำไมเนี่ยคิโยจังผมไม่อยากเชื่อเลยแล้วเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยไม่ก็เออช่างมันเถอะเออนี่ฉันจะแสดงวิธีที่จะใช้หน้ากากที่ถูกต้องให้นะทาคาชิระดูนี่ดิโอ้คิริวซังมามาทำไมคุณไม่อยู่ที่บาร์ครับฉันคอยคุณอยู่อะค่ะพวกเรายังคุยกันไม่จบเกี่ยวกับฮารุกะจังเลยนะก็อาจจะไม่แต่ว่าคุณสบายดีไหมฉันโอเคค่ะก็อาจจะมึนนิดหน่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเออก็เข้าใจอยู่นะน่าหน้ากากเป็นไงบ้างอะโอ้โหหน้าพวกเขากำลังคุยกันเรื่องหน้าสิวหน้าขวานอยู่อย่าสนใจพวกเราเลยนะครับอันที่จริงแล้วที่พวกเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพ่อฮารุโตะคุงอะค่ะแล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าอาจจะเป็นใครเฮ้ยจริงดิฉันคิดว่าทัตสุกุวาคุงเนี่ยอาจจะเป็นพ่อของฮารุโตะก็ได้นะคะฮะดารุมันดะใครนะเขาเป็นเพื่อนในวัยเด็กของผมครับแล้วก็เรามาร่วมแก๊งของฮิโรเซะด้วยกันฮิโรเซะคือมินเขาเป็นส่วนหนึ่งของสายฮิโรเซะน่ะยาそれがก็ไม่เชิงนะครับแต่เขาออกไปแล้วครับคิโยมิซังคิโยมิจังทำไมเธอถึงคิดว่าเป็นทัตสุขวะก็มันเกิดขึ้นก่อนที่ฮารุกะจังจะหนีออกจากเมืองไปอ่ะฉันได้ยินทัตสุขวะคุงเนี่ยคุยกับใครในโทรศัพท์ไม่รู้อยู่นอกบ้านของฉัน
เขาพูดว่าเด็กอ่ะไม่ทำให้ใครมีความสุขได้หรอกนะเพราะฉะนั้นไปกำจัดมันออกซะกำจัดเนี่ยเหรอหมายถึงทำแท้งกันเหรอก็น่าจะเป็นความหมายอย่างนั้นนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเธอถึงคิดว่าฮารุกะจังเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสายเมื่อนึกย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนหรอกนะว่าทัตสึกุวะคุงคุยกับใครแต่ฉันบอกได้เลยว่าสถานการณ์มันดูเศร้ามากและฉันก็ไม่อยากเข้าไปกวนแต่ว่าฮารุกะจังเนี่ยก็หายตัวไปแล้วก็มีฮารุโตะคุงทั้งหมดมันก็ดูจะเชื่อมโยงกันอยู่แล้วทัตสึกุวะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะก่อนที่เขาจะออกจากสายกลุ่มแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปเป็นใหญ่ที่โตเกียวจะไปเป็นนักร้องหรืออะไรอย่างนั้นหรอผมก็ไม่รู้นะครับแต่ดูเหมือนกับว่าเขามุ่งหน้าไปที่โตเกียวแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองรวยโอ้ทัสกุวะเนี่ยเขาเป็นโฮสต์ในคามูโรโจแล้วตอนนี้โฮสต์เนี่ยเหรอทากาชิระเอ้ยทำไมไปเอาข้อมูลมาจากไหนอะพวกเราก็มีติดต่อกันบ้างนะก่อนที่เขาจะย้ายไปที่โตเกียวฮะแล้วทำไมเขาเลือกที่จะคุยกับนายมากกว่าที่จะคุยกับฉันวะฉันไม่เข้าใจเลยทาชิกะแล้วนายตามโตก็ได้ไหมผมก็ไม่รู้นะแล้วผมก็ไม่ได้ยินข่าวเขามาหลายปีแล้วไม่ได้รับเมสเซจอะไรจากเขาเลยบางทีก็อาจจะเป็นมือถือใหม่อะไรอย่างนั้นอ่ะเข้าใจละขอโทษนะคะที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่หรอกนะคุณที่ช่วยเยอะเลยแหละคามูโรโจฮารุโตะรอหน่อยนะคงจะไม่นานแล้วแหละตอนที่6ก้าวต่อไปคิริโนะอานิกิคิริโอะอานิกิอันนี้คือภาพของทาสุกาวะครับฮารุกะนี่ชอบไอ้คนนี้หรือไงเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าผมเชื่อในความรู้สึกของกิโยมิจังผมไม่เข้าใจเลยทำไมฮารุกะจังเนี่ยถึงชอบไอ้คนอย่างทาสุกาวะได้ผมสงสัยว่าเขาเป็นพ่อของฮารุโตะจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมของฮารุโตะได้อีกแล้วรู้สึกผิดจริงๆเป็นไรแปลว่าฮะถึงเขาจะเป็นพ่อเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่าเป็นลูกของฮารุกะนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คงจะแย่ทำไมต้องทำงั้นเหรอฮารุกะจังเนี่ยมันก็นางฟ้านะและนายเนี่ยก็ไม่ควรที่ปฏิเสธลูกของเธอแต่ทางนึงยูตะเขาก็พูดถูกนะใช่ไหมล่ะพอเลยนะเรื่องพวกนี้มันไม่มีเหตุมีผลสัมพันธ์อะไรกันเลยสักหน่อยนี่นะใช่ไหมจ๊ะคิโยจังขอโทษนะที่มารบกวนประธานรุ่นที่สี่โซเมยะเฮ้แกมาทำไมตรงนี้ฮะมึงอยากจะโดนกูต่อยหน้าหรือไงฮะนากุโมคุงอย่านะแต่ว่ากิโยจังกิโยมิเราไปคุยกันแบบส่วนตัวได้ไหมคุณคุยกับฉันที่นี่ก็ได้นะฉันไม่มีอะไรต้องหลบซ่อนกับคิริโอซังหรอกทำแบบนี้มีแต่สร้างปัญหาเพิ่มเติมนะต่อหน้าประธานรุ่นที่สี่นะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันมาเพื่อที่จะขอโทษเธอแล้วก็กำลังจะกลับไปที่โตเกียวแล้วต้องขอโทษที่มารบกวนชีวิตของเธอที่นี่นะนั่นแหละฉันอยากจะพูดแค่เท่านี้แล้วลูกสาวของเราอ่ะเธอสบายดี
ますますお前に似てきた。หน้าเธอเหมือนคุณขึ้นทุกวันเลยนะ。会いたきゃいつでも帰ってこい。กลับไปเยี่ยมเธอบ้างล่ะ。子供もおるのか。เธอมีลูกด้วยก็โอ。キリュウさん。キリュウさん。改めてだけど、ฉันรู้ว่ามันอาจจะสายเกินไปแต่ฉันอยากจะขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับฮารุกะจังก่อนหน้านี้ฉันรู้ว่าคุณอาจจะเชื่อใจฉันได้ยากไม่หรอกนะคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกคุณก็ดูแลฮารุกะจังเป็นอย่างดีด้วยใช่ไหมล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะผมควรจะต้องขอบคุณคุณมากกว่ามันทำให้ผมนึกขึ้นได้นะคิริวอานิคิเกี่ยวกับฮารุกะจังตอนนี้ทำไมเธอไม่มาอยู่ที่นี่กับคุณแล้วก็ฮารุโตะเพราะเราทำเป็นเหมือนกับไม่รู้จักเธอก่อนหน้านี้ดังนั้นเราก็เลยไม่ได้ถามอะไรทำไมคุณเงียบไปครับคิริวอานิคิฮารุกะจังเธอสบายดีไหมที่จริงเธอถูกชนและหนีในคามูรุโจฮิกินิเกชิตะฮันนิวะพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเอ๊ฮะฮอนโนนันนิชิคันมาเอะโนโคโตะมันเป็นช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยเธอยังมีชีวิตอยู่นานิโมฮานาเซรุโจแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้ในตอนนี้อิชานิโมอิซึเมกะซาเมรุคะวะคาระไนราชิหมอก็ยังไม่ชัวร์ว่าเธอจะมีสติเมื่อไหร่นี่มันหาอะไรวะเนี่ยไอซ์ก็สนุจิโกนิอัตตะกิเธออุ้มฮารุโตะอยู่ในมือตอนที่รถมาชนเธอฮารุกะกะโคโดโมผมก็ไม่รู้ว่าเธอมีลูกด้วยตอนนั้นน่ะแล้วผมก็ไปพบกับเธอที่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าคะวะคาระเนโคโตะยามะฮุดะอะรุมันมีเรื่องมากมายที่ผมยังไม่รู้อ่ะแต่ว่ามาซึวะคาระมีอยู่จุดนึงที่พิเศษหน่อยนันเดจิโกนิอัตตะกิเมื่อตอนที่ฮารุกะเกิดอุบัติเหตุทำไมเธออยู่ที่คามูรุโจะ3ปีที่ผ่านมานั้นเธอออกจากโอกินาวะแล้วก็มาที่นี่เรื่องนี้ผมรู้ชัดเจนแต่ที่เธอหายตัวไปจากที่นี่แล้วก็ไปที่ที่มันวุ่นวายอย่างนั้นทำไมเธอถึงจำเป็นต้องไปที่คามูรุโจะนอกเหนือจากที่อื่นถ้าผมเดานะผมว่าเธออาจจะต้องการที่จะไปพบกับทาสุกะวะมันก็ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันนะทาสุกะวะเนี่ยไปแล้วหลังจากนั้นฮารุกะจังก็หายตัวไปงั้นพวกนายก็คิดว่าแค่ไปถามทาสุกะวะใช่ไหมทาสุกะวะเขาอยู่ในคามูรุโจะทำงานเป็นโฮสต์ใช่ไหมงั้นผมก็คงจะต้องตามรอยเขาไปคิริวอานิกิคุณจะกลับไปที่คามูรุโจะจริงๆเหรอครับใช่แล้วแต่ณตอนนี้คามูรุโจะเป็นสมรภูมิระหว่างกลุ่มโทโจแล้วก็ไซโอไจอาดมันจะอันตรายมากเลยถ้าผมพาฮารุโตะไปกับผมมาม่าผมต้องขอรบกวนฝากฮารุโตะว่าคุณได้ไหมฉันคุณชัวร์หรือคะมอชิรุนดะแน่นอนคงจะไม่มีใครที่ผมจะวางใจให้ดูแลฮารุโตะได้ดีเท่าคุณอีกแล้วอาริกาโตคิริวซังซะฮารุโตะงั้นฮารุโตะผมจะมุ่งหน้าไปที่คามูรุโจะวันพรุ่งนี้และจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเลยพร้อมกับทาสุกะวะคิริวอานิกิคามูรุโจผมจะไปกับคุณด้วยปล่อยให้ทาสุกะวะลอยนวลอย่างนี้ไม่ได้นะสัตว์นี่มันต้องชดใช้กับสิ่งที่มันทำกับฮารุกะผมไม่สามารถที่จะนอนหลับได้นะจนกว่าผมนั้นจะจัดการมันด้วยตัวผมเองเอาละฉันไปด้วยทางนั้นเฮ้ยแต่ว่าทำไมล่ะครับมันเจ็บปวดที่เขาจะอยู่ที่นี่ต่อมันก็อย่างว่านะอกหักสินะครับ
じゃあ私もう行きますから。ควรจะไปก่อนแล้วกันนะคะ。ฮึ。たまには男さんに。นี่น่าจะดีกว่านะ。 ถ้าว่าได้ไปที่คามูโรโจกับพวกนายทั้งสองคนน่ะไปที่นาวีอพาร์ทเมนต์ก็ดูเหมือนกับว่าผมจะต้องกลับไปที่นาวีอพาร์ทเมนต์อีกครั้งนะฮะก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่คามูโรโจตอนนี้หลายอย่างก็เริ่มจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ ก็ผมคงจะต้องตัดพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะ